ี้จะมาแชร์เรื่องไตรยะที่5แต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นของคนสูงอายุใช่ไหมคนก็จะคิดว่าสูงอายุอะเสื่อมกำวัยใช่แล้วก็คนหนุ่มสาวก็จะชะล่าใจวันนี้แม่มีเคสของคนที่อายุ20กว่าเองแต่เป็นไตรยะที่5ตัวเขาเองเขาก็ตกใจเพราะอะไรเราเองฟังก็ตกใจเพราะตอนที่เขามาปรึกษาเราเนี่ยด้วยอาชีพของเขาเราก็ถามด้วยอาชีพของเขาทำอะไรเขาบอกว่าผมก็รับจ้างก่อสร้างคือเป็นเด็กเขาเรียกว่าเด็กวัยรุ่นที่มีครอบครัวเร็วก็ทำงานก็ใช้แรงงานเนาะเราก็ใช้แรงงานทานอะไรเวลาไปทานก็จะมีพวกเครื่องดื่มชูกำลังอะไรนะสปอนเซอร์ข้าวเช้าก็ไม่ได้ทานหรอกเพราะว่าก็จะรีบเนาะใช่แล้วก็อาหารที่ทานประจำก็คืออาหารที่เรียกว่าปรุงผัดกะเพราก๋วยเตี๋ยวที่หาทานได้เราก็ได้เห็นแล้วได้สืบข้อมูลแล้วอ๋อมันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ไตเสื่อมเร็วกว่าเพราะเราเคยเจอแต่เสื่อมเพราะได้รับเคมีมีการรักษาได้เราได้เคยเห็นแต่คนกลุ่มนี้ที่เสื่อมเร็วกว่ากำหนดกว่าอายุก็คืออาจจะได้รับอายุน้อยใช่แต่เคสนี้เป็นเคสแรกที่ใช้แรงงานแล้วก็โดยการสัมภาษณ์เนี่ยน่าจะเป็นการที่ดื่มเครื่องดื่มชูกำลังเยอะหรือว่าเขาก็อาจจะมาดื่มอย่างอื่นมาด้วยแล้วเขาเรียกว่ามีประวัติอย่างอื่นมาด้วยมันถึงได้ทำให้เร็วขนาดนี้นะพอมาปรึกษาที่โรงแรมถือว่าในเรื่องของสารเสพติดคิดว่าน่าจะเป็นไงเพราะถามแล้วอึดอัดเราก็ไม่ถามต่อเพราะเราเอาสะดวกที่ลูกค้ามาปรึกษาเราวิเคราะห์เบื้องต้นว่าทำไมถึงเฉียบพันได้ตอนที่เขามาปรึกษาตอนแรกเนี่ยค่าเจมาก็อยู่ที่23ค่าบันอยู่ที่40 BN อยู่ที่40ใช่ค่า BN อยู่ที่40ทีนี้มาปรึกษาช่วงแรกเราก็ต้องดูว่าเขาบอกว่าอยากจะทานตรงนี้แต่ว่าด้วยกำลังทรัพย์ไม่สามารถทานได้เราก็บอกว่ากลุ่มนี้เนี่ยมันจะเหมาะสำหรับกลุ่มคนที่ไม่มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายแต่ในเมื่อถ้าเรามีปัญหาทำไงเราเริ่มต้นจากการปรุงอาหารเราเห็นปัญหาแล้วคือเครื่องดื่มชูกำลังคุณต้องงดอะไรต่างๆพวกที่มันทำร้ายสุขภาพตัวคุณเองรู้คุณต้องงดน้ำอัดลมพวกนี้คุณต้องงดเขาก็ให้ความรู้ไป1 เดือนกลับมาหาส่งค่าอันนี้คือมาปรึกษาก่อน1เดือนไม่ได้ทานยังไม่ได้ทานเราไปปรับพฤติกรรมก่อนใช่แล้วก็เราให้ความรู้เรื่องของอาหารที่เขาควรจะลดเพราะว่ามาครั้งแรกมีเป็น40นี่มันก็เกินไปแล้วเพราะเขาไม่ให้เกิน20ค่ากรีตินีน 3.47 มันก็เกินไปมาก1เดือนหลังจากได้รับความรู้ไปมันควรที่จะลดลงค่ะแต่เป็นค่า GFR ค่า GFR ลดลงจะเหมือนกันแต่มันลดคนละอย่างไม่ใช่ค่าของเสียรถแต่เป็นค่า GFR ลดการทำงานของไตเนี่ยโดยตกลงไปเหลือ17.2ตอนนี้คือบวมแล้วแล้วก็หมอสั่งฟอกเพราะว่าค่าบันถ้าบีเวนเพิ่มไปถึง51แล้วก็บวมแล้วก็ทำอะไรไม่ได้อาเจียนแล้วก็ไม่สามารถไปทำงานได้แล้วใช้แรงงานได้แล้วเพราะว่าตัวบวมมันก็ไม่ใช่แล้วนิดเราก็โทรมาก็ร้องไห้เพราะว่าเขาเป็นครอบครัววัยรุ่นเด็กๆกันเนาะคือต้องหามีชีวิตได้เพราะการที่ใช้แรงงานแล้วก็ในเมื่อขาดไปคนนึงทำยังไงแฟนเขาบอกว่าถึงแม้จะลำบากอันนี้ต้องให้เครดิตภรรยาถึงแม้จะลำบากเขาก็จะพยายามทำเพื่อให้แฟนเขาได้กินนี้เขาขอ1กล่องถ้าพูดแบบนี้เราไม่ได้ทดลองละต้องกินวันละ2กินวันละ2ไปเลยแล้วก็15วันไปตรวจ15วันเขาไม่ไปตรวจเขาบอกว่าค่าตรวจเนี่ยมัน700กว่าเอามากินไม่ดีกว่าแต่ว่ารู้สึกได้ว่ามันมีแรงขึ้นอาชีพเปลี่ยนทันทีจากขายแรงงานเขาไปทำหมูปิ้งขายแล้วหาตังถูกต้องหาตังเพื่อจะมากินภูมิสรุปว่ากินวันละ2ซองไป1เดือนครึ่งวันนี้ส่งรูปมาคนที่เป็นไตเสื่อมไปขายหมูปิ้งหล่อหรือเหมือนไม่ได้เป็นไตเสื่อมเลยเปลี่ยนไปจากคนละคนเลยคือบวมไม่บวมแล้วไม่บวมแล้วก็มันตอนนั้นเหมือนผักแห้งๆตอนที่ส่งรูปมาให้ดูแต่ตอนนี้หล่อมากเดี๋ยวพรุ่งนี้จะส่งรูปไปตอนนี้อยู่เอาวิดีโอไปเอาโทรศัพท์ไปวิดีโอตอนนี้หล่อมากก็เลยบอกว่าเรารู้สึกดีใจแทนน่ะก็เลยวันนี้ตั้งใจมาบอกว่าไตเสื่อมระยะที่5เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่า1คุณจะรับเคมีอย่างเดียวหรือว่า
คนที่เป็นอายุมากเท่านั้นถึงจะเป็นดูสิอายุน้อยๆแล้ววันนี้เขาก็ส่งผลเลือดกลับมาว่าถ้า GFR เพิ่มขึ้น 7% ไม่บวมมีแรงแล้วก็คือตัวเองอะจากที่อาเจียนตลอดตอนนี้ไม่แล้วก็ให้เครดิตอย่างนึงคือปรับเรื่องของพฤติกรรมการทานตอนนั้นเขาคิดว่าการจะทำอาหารเนี่ยมันเป็นเรื่องยากไปซื้อกินง่ายกว่าแต่เราก็ให้คำแนะนำไปว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันง่ายตายหม้อข้าวเล็กๆอ่ะมันสามารถทำอะไรได้ง่ายมากแล้วก็กระทะเทฟลอนเล็กๆอ่ะแล้วคือเขากินคนเดียวก็พอแล้วสองคนง่ายมากแล้วก็ไม่ต้องไปรอกลางวันเพื่อจะไปซื้อข้าวแถวรอผัดกะเพราอ่ะก็คือเราพอไปเลยใช่เขาก็เลยทำใหม่เอาข้าวเพราะว่าข้าวก็ต้องกำหนดเนอะไม่ควรเกินสองสักพี่พวกกับทีเดียวที่เครดิตได้แบบนี้คือเดี๋ยวนี้ทำกับข้าวง่ายไม่ง้อเลยอร่อยกว่าไปกินเพราะไปซื้อตามข้างนอกเนี่ยเราไปบอกเขาไม่ได้อย่าใส่ผมชุดบอกได้แต่แม่ค้าเขาไม่ทำหรอกเพราะผมก็ใส่ตามเดิมนั่นแหละเราก็เลยเปลี่ยนมาใช่ใช่แล้วก็ค่าผลเลือดต่างๆดีขึ้นทุกตัวเลยแต่ว่าค่าจีพาที่เพิ่มขึ้น 7% เนี่ยคือหมอก็ก็เดี๋ยวชะลอดูอีกก่อนอีกเดือนนึงถ้าดีอย่างนี้ก็ยังไม่ต้องฟอกไตเพราะว่าทางด้านกายภาพเขาดูโครงด้วยใช่ที่คุณหมอจะฟอกเพราะตอนนี้เขาบวมเนี่ยเขาต้องช่วยก่อนช่วยเอาออกใช่อาจจะเป็นกรณีแบบพอกฉุกเฉินก่อนเพื่อเอาของเสียออกแต่เคสนี้ก็คือยุบได้ด้วยตัวเองใช่วันละอุ้มวันละ2ซองอันนี้คือเห็นชัดเลยเดือนครึ่งวันนี้ก็เลยมาฝากว่าอย่าชะล่าใจอะไรก็เกิดขึ้นได้คือจริงๆแล้วงบประมาณเนี่ยมันขึ้นกับความเชื่อด้วยถ้าเกิดสมมติว่าอย่างเคสนี้จริงๆอ่ะทานวันละ2ซองเนี่ยอาจจะหลายคนหนักสำหรับเขาหลายคนคิดว่าแพงแต่ว่าภรรยาเขาบอกว่าถ้าดุ๊กไม่อยู่เราก็ไม่รู้จะอยู่ได้ยังไงดุ๊กนี่คือสามีเพราะฉะนั้นถ้าคุณเนาะมันตีค่าไม่ได้ใช่มันตีค่าว่าของแพงกว่าชีวิตคนที่เรารักก็ไม่รู้ก็ไม่รู้สินะก็ไม่รู้เหมือนกันก็ไม่รู้สินะใช่ก็ไม่รู้แต่เคสเนี้ยโอ้ดีใจเพราะหาเงินเนาะต้องบอกว่าเคสนี้เป็นเคสที่ต้องคือฟังแล้วรู้สึกปลื้มอย่างนึงตรงที่ว่าหลายๆคนเข้ามาเนี่ยมีงบประมาณพร้อมแต่ไม่ตัดสินใจทานหรือบางทีทานแล้วไม่มีวินัยนี่ถ้าทานตั้งแต่ตอนมาปรึกษาตอนแรกอ่ะป่านนี้ขึ้นไประยะต้นๆแล้วนี่ตกลงไปตั้งเหลือจาก20กว่าเหลือ17ยังงัดขึ้นมาขึ้นเขาก็มั่นใจว่าแล้วก็ขอบคุณแล้วก็ส่งรูปมาให้ดูนี้ด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะส่งเข้าไปในกลุ่มคือลูกค้ายังดีเปิดเผยนะคะลูกค้ายังดีเปิดเผยดีใจแล้วเดี๋ยวจะให้เขาอัดเป็นวิดีโอมาจะได้เปิดให้เขาบอกว่าอันนี้คือลูกค้ายินดีลูกค้ายินดีเพราะพ่อบอกเลยว่าเพราะว่าตอนที่เขาโทรมาเนี่ยคือเสียงเหมือนคนใกล้จะตายคือหมดอะไรตายอยากเพราะเขาไม่คิดว่าเขาอายุ20กว่าจะมาเป็นไตเสื่อมจะต้องไปนอนห้องไตอ่ะป้องก็เลยบอกเลยว่าให้นึกถึงตอนที่ตัวเองอ่ะอารมณ์นั้นน่ะที่คิดว่าตัวเองจะตายหรือจะฟอกอ่ะแล้ววันนี้ทำตอนนี้มันเดินมาถึงจุดนี้มันดีขึ้นยังไงอารมณ์นั้นน่ะให้มาเล่าให้คนอื่นฟังและอาจจะเป็นวิดีโอเราก็จะมาเปิดคิดว่ามันน่าจะเปิดแทรกได้ใช่ไหมเวลาที่เราก็คือว่าเขาก็คือลูกค้ายินดีที่จะบอกต่อเนื่องจากว่าเขาประทับใจจริงๆนะคะประทับใจจริงๆคือได้เกิดใหม่เหมือนได้เกิดใหม่แล้วจริงทึ่งภรรยามากเลยใช่ๆถ้าดุ๊กไม่อยู่เราก็ไม่รู้จะอยู่ได้ยังไงถ้าดุ๊กอ่ะใช่มก็กลับเงินประมาณเรียกกลับวันละ6เดือนละ6,000เนี่ยเท่ากับเงินเดือนตอนใช้แรงงานเลยนะสำหรับคือฟังแล้วเนี่ยเขาหมดหนทางที่จะกินเอาง่ายๆดีกว่าแต่ว่าคือเขาเชื่อมั่นว่าคําแนะนําที่ดีๆจากที่เดือนแรกเขาไม่ต้องกินแต่เราก็แนะนําไปสุดท้ายเขาเหมือนไม่มีใครจะให้คําปรึกษาได้ดีขนาดเนี้ยแล้วเราบอกว่าให้ลองกินมา2ครั้งเนี่ยทําเองอ่ะถูกสุขลักษณะประหยัดด้วยประหยัดกว่าด้วยใช่ลองทําดูอย่าไปคิดว่ามันทํายากจริงๆแล้วมันทําง่ายกว่าเพราะว่าเป้าหมายเราแค่เป็นช่วงเดือนเราไม่ได้ตั้งใจจะทานแบบนี้ไปตลอดคือให้เราขึ้นมาก่อนพ้นจากจุดที่อันตรายก่อนนะคะก็เคสนี้คิดว่าน่าจะชะลอการฟอกไตได้อีกหลายเดือนมากๆแหละคิดว่าถ้าเกิดทำอย่างนี้ต่อเนื่องนะคะตามประสบการณ์แล้วที่ไม่คุยเรื่องฟอกไปเลยก็มีนะถ้าคุมอาหารได้ขนาดนี้เพราะว่าค่าคำนวณของ GFR เขาก็เอาจากของเสียไปคำนวณค่าคริสตินีนถ้าคุณสามารถคอนโทรลของเสียลดลงได้ก็ไปอยู่เกณฑ์ปกติไตปกติเลยนะค่าของเสียไม่เยอะจะไปฟอกทำไมใช่ไหมหมอเขาก็ไม่บังคับหรอกใช่หมอเขาไม่บังคับนะคะไม่บังคับของเสีย
ไม่พูดถึงเรื่องฟอกไตแล้วนะหน้าที่เราคือทำให้ค่าเซทีเอทีนีมันลดลงอย่างต่อเนื่องเนาะอย่างเคสนี้ก็ลดลงมาเพราะว่าค่าที่เขามาตรฐานไม่ให้เกินแค่ 1.2 เองนะคะถ้าคุณทำลงมาได้ต่ำกว่า 1.2 ค่าไตคุณจะพุ่งขึ้นดีมากเลยนะคะก็ขอบคุณพี่ป้อมมากๆค่ะ